ค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งมาดามหยกทักมือคนบันเทิงทีม Change Together เปิดใจขอคะแนนเลือกพรรครวมแผ่นดินเบอร์47รักดารากา47นางสาวกฤษพรเวโรจน์หรือมาดามหยกประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินและหัวหน้าสาขาภาคเหนือเปิดบ้านพรรครวมแผ่นดินย่านถนนบอนสตรีทอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหรือเมืองทองธานีเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังคำกล่าวเปิดใจโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งโดยยกทัพเหล่าศิลปินดารานักแสดงในนามทีม Change Together กว่า10ชีวิตร่วมเปิดใจพร้อมข้อสงสัยดารากับการเมืองอาทิตรินเศรษฐโชคทูลหิรัญทรัพย์เละไอศูนย์บุญทนคนหนุ่มสดใสรุ่งโพทองกล้วยเชิญยิ้มดามพเดชดัสกรอุ้ยระวิวันจินดาโก้จตุภูมิบีสวิทเพชรวิเศษสิริโฟนคทาวุฒิปิ่นทองเอไมทองคำลาดาอาสยามแต้นันทไซกำปั้นบาสู่และรุธพัสพลสุดท้ายแล้วก็พูดแล้วก็ใจหายว่าทำงานกันมาหลายเดือนมากค่ะตั้งแต่ก่อนยุบสภานะคะแล้วก็จริงๆหลายๆปีแล้วด้วยตั้งแต่ช่วงโควิดเราทำงานกันหนักมากเพราะว่าดาราก็เหมือนจะตกงานเลยค่ะ ตกไหมคะ เพราะว่าดาราก็งานน้อยลงก็จึงมีเวลาเพิ่มขึ้นที่ได้ไปช่วยเหลือคนตอนช่วงโควิดนะคะก็เลยทำให้หลายๆท่านเนี่ยได้สัมผัสคลุกคลีกับชาวบ้านและประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสถึงความทุกข์ของประชาชนอย่างแท้จริงในช่วงนั้นแล้วก็ทำงานกันอย่างหนักมาโดยตลอดโค้งสุดท้ายนี้แล้วนี่ก็อยากจะฝากประชาชนทุกท่านให้เปิดใจให้พรรคเล็กๆแล้วก็พรรคใหม่อย่างพวกเราคือพรรครวมแผ่นดินนะคะเบอร์47บัตรสีเขียวกาได้ตลอดเลยค่ะแต่ว่าต่างไหมพรรคเราเป็นพรรคที่ไม่เสนอตัวเลขแต่ว่าอยากจะเน้นการที่ทำให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยมีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนและถาวรค่ะโดยการที่เราอยากจะให้เกิดที่สุดก็คือเขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษหรือคาสิโนบนดินนั่นเองก็คือว่าถามว่าเป็นสิ่งที่การพนันมันดีไหมไม่ดีหรอกนะคะต้องเล่นแต่น้อยแต่พอดีแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเพื่อจะมามอมเมาคนในประเทศนะคะแต่ต้องการเปิดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยอย่างลาสเวกัสหรือมาเก๊าเองหรือสิงคโปร์หรือทุกที่ในโลกนี้ที่มีคาสิโนก็สามารถนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากในทุกวันนี้นะคะในประเทศไทยคาสิโนไม่ถูกกฎหมายก็จริงแต่มีไหมคะก็มีแล้วเราเสียรายได้ตรงนั้นเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านซึ่งแทนที่จะนำรายได้ตัวนั้นเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนในประเทศมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้นเปลี่ยนจากส่วยเป็นภาษีแล้วก็เป็นรายได้ให้ประชาชนจะบางทีรัฐบาลก็อาจจะไม่ต้องกู้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะนำเงินมาช่วยคนในประเทศตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นนโยบายหลักๆที่เราต้องการจะผลักดันเรื่องของนโยบายเขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษนะคะแล้วก็มีเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คืออาจจะไม่เหมือนใครจริงๆเริ่มมีคนเหมือนแล้วนะเพราะตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเสนอนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารกันใช่ไหมคะคือยกเลิกกับปฏิรูปไม่เหมือนกันนะคะแต่พอพรรครวมแผ่นดินมาเสนอให้ปฏิรูปเนื่องจากว่าหัวหน้าพรรคเราทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นทหารประชาธิปไตยเป็นทหารที่มีใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงเป็นทหารประชาธิปไตยที่ต้องการปฏิรูปสิ่งที่เดิมๆให้ก้าวสู่สิ่งที่ทันสมัยแล้วทันเหตุการณ์ทันแบบทันสมัยขึ้นทันยุคทันสมัยอย่างเช่นบางคนหลายคนเนี่ยติดงานติดเรียนก็จะได้ไม่ต้องหยุดงานหยุดเรียนมาเป็นทหารแต่เปิดโอกาสให้คนที่เขาต้องการมาเป็นทหารจริงๆเป็นทหารอาชีพก็เข้ามาโดยสมัครใจเป็นมหาวิทยาลัยลูกผู้ชายค่ะหยกว่าทุกๆนโยบายก็คงมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ว่าการที่เป็นธรรมดานะคะที่จะมีคนไม่เห็นด้วยอาจจะมองว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายโน่นนี่นั่นแล้วก็มอมเมาเยาวชนหรือเปล่าอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเราเปิดตรงนี้คาสิโนขึ้นมาต้องมีข้อจำกัดข้อยกเว้นข้อละเว้นแล้วก็มีโทษที่กำหนดไว้ชัดเจนสำหรับเยาวชนก็คือแอดคือต้องห้ามเลยถูกไหมคะเยาวชนไม่ควรเล่นพนันนะคะคือพี่ๆต้องการเปิดคาสิโนเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ That mean หมายความว่าคือเราต้องการที่จะนำรายได้เนี่ยเข้าสู่ประเทศก็คือรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยเล่นได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ให้อำนวยความสะดวกต่างๆเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศไงคะแต่ในประเทศเองเราต้องมีข้อจำกัดและกฎหมายมีข้อลงโทษมีกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนซึ่งตรงนี้ก็คล้ายๆกัญชาบ้านเราพอถ้าไม่มีข้อกำหนดที่มันชัดเจนก็จะทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอยากจะทำทุกอย่างมันมีทั้งประโยชน์และโทษเหรียญมีสองด้านเสมอคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าโทษถ้าเราควบคุมได้ดีค่ะอย่างนี้ครับเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นดาราหรือนักร้องเนี่ยฮะแน่นอนถ้าเวลาการลงพื้นที่นะครับชาวบ้านพี่น้องประชาชนเนี่ยจะชื่นชอบชื่นชมในความเป็นดารานั่นคือหน้าที่การงานของเราอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถามว่าได้เปรียบไหมผมว่าก็นิดนึงนะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจเขาจริงๆทำให้เขาเห็นจริงๆว่าดาราก็สามารถจะทำความสุขนะฮะเปลี่ยนไปด้วยกันนะฮะเปลี่ยนในแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเราในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนะครับมีความมั่งคั่งมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมอยากให้พี่น้องประชาชนมองในตรงนั้นมากกว่าครับอย่างแรกเลยนะคะที่อยากจะขอเปลี่ยนและจริงๆแล้วตัวหยกเองหรือทีม Change เองเนี่ยเปลี่ยนเองไม่ได้ค่ะเราต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านพลังเงียบพลังที่กำลังสับสนว่าจะออกมาทางไหนดีหรือยังไม่รู้จะเลือกใครนะคะอย่าลืมพรรครวมแผ่นดินเบอร์47นะคะซึ่งตรงนี้เปลี่ยนสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากความขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจและสามัคคีนะคะเปลี่ยนอคติเป็นสติปัญญาที่เราควรจะนำมาใช้แก้ไขปัญหาให้กับประเทศนะคะแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดเดิมๆความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันเนี่ยหยกว่ามันเอาไปแล้วอ่ะการที่มองว่าเฮ้ยยูเป็นคนรุ่นเก่าคนนี้รุ่นใหม่คนนี้รุ่นกลางเอาจะรุ่นไหนก็เถอะถ้าไม่มีคนรุ่นเก่าอ่ะแล้วเราจะเกิดมายังไงคะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีปู่ย่าตายายเราเกิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกเจเนอเรชันมีความสำคัญหมดเลยค่ะหยกอยากให้มองว่าทุกอาชีพทุกอายุแล้วก็ทุกเพศวัยมีความสำคัญพอๆกันแล้วก็นี่คือสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนนิดนึงว่าความคิดเห็นถ้าหยกเป็นคือหยกเนี่ยถือว่าเราก็อยู่ในเจเนอเรชันที่ก็ไม่ได้โบราณนะคะแต่ว่าอยากจะให้น้องๆค่ะฝากไว้นิดนึงว่าให้มองนิดนึงว่า อยากจะให้เปลี่ยนแนวความคิดหรือ attitude ว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ที่เขาเกิดมาก่อนเราก็ไม่มีเราแน่ๆนะคะก็ประเทศก็เหมือนกันถ้าไม่มีบรรพบุรุษที่เอาเลือดเนื้อเข้าแลกในการที่รักษาประเทศไทยจนขนาดนี้เนี่ยคนอาจจะมองว่าประเพณีวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่แสนเชยแต่หยกมองว่าประเพณีวัฒนธรรมเราเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์ที่ดีมากๆขนาดบางทีเราไปทานอาหารน่ะเราไม่อยากจะทานรสชาติที่มันแอดลงไปมากๆเพิ่มเติมไปมากๆเรายังบอกว่าขอรสดั้งเดิมขอรสเดิมๆได้ไหมขอก๋วยเตี๋ยวแบบเดิมๆได้ไหมมีใครมั่งบอกว่าเอ้ยขอก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ชีสหน่อยดิมันจะโอเคเปล่าล่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเปลี่ยนก็คืออยากเปลี่ยนแอททิจูดว่าอะไรบางอย่างที่มันออริจินอลหรือมันค่อนข้างจะเป็นดั้งเดิมเราต้องคงความดั้งเดิมไว้แต่ต่อยอดความดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปลี่ยนให้มันทันสมัยขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนสิ่งเดิมๆให้เพิ่มมูลค่าอย่างเช่นการเกษตรใช่ไหมคะการเกษตรแบบเดิมๆแล้วก็ขายให้ผ่านพ่อค้าคนกลางชาวบ้านก็มีต้นทุนสูงมีรายได้น้อยเหมือนเดิมสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนคือนำวิธีการสมาร์ทฟาร์เมอร์สิ่งที่ทันสมัยใช่ไหมคะแพลตฟอร์มใหม่ๆเข้ามาช่วยชาวนาชาวไร่ชาวเกษตรซึ่งเป็นฐานประชาชนส่วนมากประชากรส่วนมากคืออาชีพเกษตรกรของประเทศไทยเรานำเทคโนโลยีทันสมัยมาเปลี่ยนให้ทุกท่านสะดวกสบายมากขึ้นแล้วมีอนาคตการงานการเงินได้ดีมากขึ้นค่ะนี่คือการมาเปลี่ยนด้วยกันสุดท้ายหยกก็มองว่าขอเชิญชวนทุกท่านมาเปลี่ยนไปด้วยกันกับการที่พลังเงียบทั้งหลายหรือแม้แต่ตอนนี้ท่านตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยลองหันกลับมาคิดดูดีๆว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันเปลี่ยนนะไม่ใช่คนเดียวเปลี่ยนไม่ได้นะต่อให้นายกหรืออะไรก็ตามเปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะคนเดียวต้องช่วยกันเปลี่ยนทั้ง 60-70 ล้านคนต้องช่วยกันเปลี่ยนนะคะ Change Together ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับมาดามหยกอีกแล้วก็ใกล้โค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะเนี่ยเหลืออีกกี่วันเองดังนั้นเนี่ยวันนี้สำหรับพรรครวมแผ่นดินเบอร์47นะคะหยกมีเรื่องอยากจะฝากนิดนึงว่าพ
ียงพอหรือยังกับนโยบายแบบประชานิยมเดิมๆนะคะการที่ผลักดันให้ประชาชนรอคอยแต่ความช่วยเหลืออย่างเดียวเป็นการทางออกแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วจริงๆหรือในประเทศนี้แต่สิ่งที่ทางเราพรรครวมแผ่นดินเบอร์47ต้องการอยากจะเสนอและเรียกร้องให้ประชาชนทุกท่านได้นำพลังเงียบของท่านออกมาใช้กันในวันที่14นี้ให้มากๆนะคะโดยการที่ทางพรรคของรวมแผ่นดินนะคะมีการสนับสนุนนโยบายรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการก็คือ เน้นให้ประชาชนเนี่ยนะคะทำงานด้วยความสามารถของตัวเองช่วยประเทศชาติด้วยความสามารถของตัวเองหยกเชื่อและมั่นใจค่ะว่าคนยุคเรานะคะและยุคใหม่ทุกๆคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะตอนนี้เนี่ยหยกเห็นว่าทุกคนมีความสามารถที่แท้จริงมีความสามารถที่จะทำงานมีความสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศปราศจากการที่รอแต่ความช่วยเหลืออย่างเดียวนะคะท่านรู้ไหมว่าการที่เขาเสนอต่างๆเป็นรายได้เป็นตัวเลขให้เราในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญที่เมื่อถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลแล้วทุกคนจะต้องจองกระทรวงต่างๆเพื่อที่จะถอนทุนคืนและการที่เขาแจกเราสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะรัฐบาลต้องกู้เงินใช่ไหมคะแล้วใครใช้หนี้คะประชาชนนะคะประชาชนต้องใช้หนี้จะต้องมีภาษีเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าหากรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เน้นการหารายได้เข้าประเทศจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าไหมคือรัฐสวัสดิการเนี่ยก็คือหาอุปกรณ์ต่างๆสถานที่ให้ที่ดินในการทำกินต่อประชาชนสร้างรายได้สร้างงานเหมือนอย่างเช่นในหลวงนะคะดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสไว้เมื่อ4ธันวาคม2541ว่าเราไม่ควรให้ปลาแก่เขาแต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่านะคะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะสนับสนุนความรู้ความสามารถของประชาชนให้ร่วมมือกันต่างหากหาเงินเข้าประเทศสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานะคะเอาเงินมาช่วยเหลือให้ประชาชนแบบมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์อย่างเช่นทำไมเราต้องไปคิดต้นทุนกำไรกับเด็กอย่างเช่นกยศใช้นี่ช้าหน่อยก็คิดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยค่ะเราสมควรแล้วหรอที่จะต้องมาหาเงินจากคนที่เป็นอนาคตของประเทศนะคะในวันนี้หยกอยากจะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง Change Together สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะให้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยขอเชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกช่วงอายุนะคะทุกเพศวัยสามารถนำความรู้ความสามารถของตัวเองนั้นเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศให้ไปในทางที่ดีภายใต้ความปรองดองความสมานฉันท์ยุติความขัดแย้งนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเรานั้นคงไว้เถอะค่ะเพียงแต่เราสามารถทำให้สิ่งที่เป็นประเพณีดั้งเดิมวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยจากโลคอลสู่เลอค่าได้โดยการที่สามารถนำสิ่งที่มีดีๆในท้องถิ่นให้แสดงความมีคุณค่าของตัวเองออกมานะคะเป็นสิ่งที่เลอค่ามีคุณค่าออกสู่สายตาทั่วโลกได้นะคะสุดท้ายนี้หยกขอให้ทุกท่านตระหนักว่ามีอดีตนะคะก็จึงมีปัจจุบันมีเราและอนาคตดังนั้นทุกอย่างเมื่อหลอมรวมกันจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองการพัฒนาในทางที่ดีในประเทศไทยนั้นสุดท้ายเราจะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก่อนขับเคลื่อนทุกมิติเพื่อความเจริญต่อไปของประเทศไทยทุกคนต้องเปิดใจค่ะร่วมมือกันนะคะต้องมาร่วมเปลี่ยนไปด้วยกันกับพรรครวมแผ่นดินเบอร์47เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความสามัคคีเปลี่ยนช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างแต่ละเจเนอเรชันเป็นความเคารพรับฟังคนรอบข้างอย่างเข้าใจเปลี่ยนการขัดขวางเป็นความร่วมมือเปลี่ยนอคติเป็นสติปัญญาเปลี่ยนความไม่เข้าใจเป็นการหันหน้าปรึกษาพูดคุยกันสุดท้ายขอฝากพรรครวมแผ่นดินเบอร์47ในวันที่14พฤษภาคม2566นี้นะคะพลังเงียบทั้งหลายต้องตื่นนะคะยักตื่นแล้วค่ะในตอนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาประสานพลังสามัคคีกันมาประสานให้เขาเห็นว่าพลังเงียบยังมีอีกมากมายโพทั้งหลายทุกสำนักเองนั้นเนี่ยได้สัมผัสกับพลังเงียบหรือยัง
พลังเงียบที่ไม่ต้องการความขัดแย้งไม่อยากเลือกข้างไม่อยากเลือกฝ่ายให้หันมามองเรานิดนึงเป็นพรรครวมแผ่นดินนี้เป็นความพรรคที่อยู่ตรงกลางจะเป็นพรรคที่เป็นพรรครุ่นใหม่นะคะประสานข้อแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสื่อกลางที่คอยประสานหลายๆพรรคไว้ด้วยกันรวมข้อดีของแต่ละพรรคเข้ามาเราสามารถทำงานร่วมกับทุกพรรคได้ครบทุกพรรครักทุกคนค่ะ